บเข็มฉีดยากว่า500เข็มลอยมาทางลำรางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ล่าสุดเจ้าหน้าที่งานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกระบี่พบเป็นเข็มที่ใช้ในงานทันตกรรมเตรียมนำไปกำจัดขณะที่นายปรีชาใบพลูทองผู้พบเข็มฉีดยาดังกล่าวเล่านะคะว่าเมื่อช่วง3วันก่อนมีฝนตกลงมาอย่างหนักตนเองสังเกตเห็นในคูระบายน้ำข้างร้านอาหารที่ทำงานอยู่มีขวดน้ำขนาด5ลิตรรวม5ขวดลอยตามน้ำมาซึ่งภายในบรรจุเข็มฉีดยาจำนวนมากจึงหยิบขึ้นมาได้2ขวดและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อสม.มาตรวจสอบขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คาดว่าเข็มฉีดยาดังกล่าวมาจากคลินิกทันตกรรมขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไปตามหาเข็มฉีดยาที่เหลืออีก3ขวดซึ่งลอยตามน้ำไปเพื่อจะนำมาทำลายค่ะเนื่องจากว่าเป็นขยะติดเชื้อและตรวจสอบที่มาของเข็มทั้งหมด